่อจงเฟินสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการสื่อจงเฟินสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงความทะเลงที่เล่นของป๊อปปี้ออฟกันไปแล้วสัปดาห์นี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนุ่มน้อยสายแฟชั่นที่แสนจะอบอุ่นละมุนรักเจ้าของแฮชแท็กกันอัฐพันธ์น่ารักกว่าที่คิดไม่ต้องบอกก็รู้เขาคนนั้นก็คือกันอัฐพันธ์นั่นเองแต่ข่าววงในบอกมาว่าหนุ่มกันนั้นเป็นคนที่มีเสื้อผ้าเยอะมากเยอะซะจนห้องนอนไม่มีทางเดินเลยแหละเรื่องนี้จะจริงหรือไม่และเขาจะน่ารักละมุนหัวใจขนาดไหนเราไปทำความรู้จักกับหนุ่มน้อยคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะกันอัฐพันธ์ภูลสวัสดิ์เกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมพ.ศ.2536น้ำหนัก56กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและเรื่องที่หนุ่มกันเป็นคนที่มีเสื้อผ้าเยอะซะจนห้องนอนไม่มีที่เดินนั้นไม่เป็นเรื่องจริงนะจ๊ะเพราะหนุ่มกันได้มีห้องแยกสำหรับเก็บคลังเสื้อผ้าที่แสนจะเยอะเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับรองว่าห้องนอนนั้นมีทางเดินอย่างแน่นอนและด้วยสไตล์การแต่งตัวที่ฟาดทุกลุคของหนุ่มคนนี้ทำให้หนุ่มกันเป็นที่จับตามองในด้านการแต่งตัวที่โดดเด่นสุดแนวที่ไม่ว่าจะแต่งตัวลุคไหนก็หล่อใสน่ารักสไตล์โอป้าสุดบันเทิงหนุ่มกันเติบโตมาจากการเป็นนักแสดงเด็กในละครพื้นบ้านที่ไม่มีใครไม่รู้จักกับเรื่องโกมินถือว่าเป็นการแจ้งเกิดให้กับเขาเลยก็ว่าได้เพราะละครเรื่องนี้เป็นที่นิยมและโด่งดังอย่างมากในยุคนั้นเลยทีเดียวต่อมาหนุ่มกันได้รับโอกาสได้แสดงภาพยนตร์หลากหลายเรื่องอาทิเช่นสลัดตาเดียวกับเด็ก200ตารับบทฟลุ๊กเฉือนรับบทเป็นนัทบุลล่าForget Me Not ผลิรักไม่รู้โรยรับบททานวัยเด็กและในปี2559ซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้หนุ่มกันนั้นเป็นที่รู้จักเรียกว่าเปิดประเดิมคู่จิ้นซีรีส์ YGMM กับเรื่องรุ่นพี่ Secret Love ตอน Puppy Honey โดยการรับบทโรมแสดงคู่กับออฟจุมพลเมื่อซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศก็ได้รับความนิยมและเสียงตอบรับเป็นอย่างมากจนทำให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่จิ้นกระแสพุ่งของปีนั้นไปเลยปกติอ่ะพี่เล่นกับน้องในชมรมแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าก็ไม่นะและด้วยผลตอบรับที่ดีจากแฟนคลับจึงทำให้ในปีต่อมาเกิดภาคต่อของซีรีส์เรื่องนี้ในชื่อว่ารุ่นพี่ Secret Love ตอน Puppy Honey 2สแกนหัวใจในหมอหมาซึ่งเมื่อซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศก็ได้รับความนิยมไม่แพ้ภาคแรกอีกทั้งยังเกิดเป็นกระแสโด่งดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้แท็กบิ๊กโรมและออฟกันติดชาร์ตอันดับ1บนสื่อ Twitter อีกด้วยผลงานต่อมาในปี2561 Our Sky อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นแสดงกับคู่หูสุดจิ้นออฟจุมพลพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กเราสลับร่างกันคืนแล้วอะแต่ทำไมเราแก่อะในปี2562ยังคงกระแสความจิ้นอย่างไม่หยุดยั้งกับซีรีส์เรื่อง Theory of Love ทฤษฎีจีบเธอที่เรียกได้ว่าดูไปยิ้มไปจนแก้มปรีกันเลยทีเดียวทำอะไรอ่ะตั้งกล้องไงวันนี้วัน Thursday มึงต้องถ่าย Movie Saver ไม่ใช่เหรอมาช่วยหน่อยดิกดอันนี้ยังไงอ่ะวิดีโอถ่ายตรงไหนอ่ะผลงานล่าสุดกับเรื่อง Not Me เขาไม่ใช่ผมที่พลิกบทบาทเซอร์ไพรส์คนดูกระแสตอบรับเรื่องนี้ดีจน Twitter ทรีนอันดับ1ทั้งไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และติดเทรนด์อีก13ประเทศทั่วโลกเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นเลือดร้อนที่มีเรื่องต่อยตีจนอาการโคม่าความแค้นนี้ใครจะต้องรับผิดชอบการกลับมาสวมรอยเป็นพี่ชายตัวเองเพื่อสืบหาความจริงว่าใครคือคนที่ทำร้ายพี่ชายความแค้นนี้จะจบลงเช่นไรใครจะเป็นรายต่อไปก็ต้องมาติดตามกันเป็นยังไงกันบ้างทุกคนด้วยกระแสความฮอตของหนุ่มกันที่เรียกได้ว่าครบเครื่องสุดๆใครที่ชอบน้องรักน้องก็เตรียมพร้อมขึ้นเรือไปจิ้นให้ฟินพร้อมๆกันได้เลยและถ้าอยากให้สื่อจงเฟินเปิดประวัติใครอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนี้นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเกี่ยวเสื้อกันแล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่า
ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องฝัน